รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับทีวีทันเดอร์และสิงห์คอร์ปอเรชั่นเสนอแอดไนท์วาไรตี้สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับเรา2คนนะครับคือเฮ้ยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนพระคุณเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ At Night Variety เช่นเคยครับครับผมไซมอนแคสเตอร์กับพี่ปามครับผมครับพี่ชายผมเองครับพี่ปามครับแต่วันนี้ไม่มีอีทออนไลน์เหมือนเดิมพี่ครับวันนี้ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมไม่มีอีทออนไลน์แต่เราจะบุกตะลุยกันที่ระยองอยู่ทะเลที่เดิมต้องได้กินซีฟู้ดแน่นอนใช่ไหมครับพาไปกินก๋วยเตี๋ยวโหแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวกั้งเฮ้ยได้อยู่นะใช่ชอบของแพงเองไม่มีตังค์ซื้อต้องไปคอยกินกับรายการกินบนนู้นนะในเรือบานาน่าโบ๊ทน่ะดีเลยจะได้เล่นน้ำก่อนแล้วเล่นน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นมากินโอ้ไม่น่าเริ่มเลยให้ตายตายแล้วเหรออาล่ะกลับมาครับคุณผู้ชมพร้อมกับอาหารเต็มโต๊ะผมบอกพี่ปาล์มแล้ววันนี้ผมจะพาพี่มากินกั้งแก้วเฮ้ยยังชั่วนะไปเสม็ดนะก็ชอบไงนึกว่าจะไม่ได้กินซีฟู้ดซะแล้วจะบอกเลยที่มาถึงระยองเนี่ยแบบคนก่อนจะรอข้ามไปฝั่งเสม็ดหรืออะไรเนี่ยควรจะแวะร้านนี้ควรจะแบบจดลิสต์รายชื่อเลยว่าร้านเนี้ยควรมากินนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวกั้งบ้านเพใช่ก๋วยเตี๋ยวกั้งบ้านเพก็คือไปเสม็ดเนี่ยจะมีเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างอาจจะมาร้านเนี้ยเสร็จทุกรายผมบอกเลยจริงเหรอผมเห็นคนเขาแชร์กันเยอะมากโอเคถ้างั้นมาไล่เมนูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวกั้งต้มยำครับอันนี้ซิกเนเจอร์คุณผู้ชมดูกั้งแก้วครับตัวเบิ่มเริ่มเลยครับนี่จัดเต็มเครื่องต้มยำนะครับทั้งกุ้งนะฮะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะครับปลาหมึกตัวเบิ่มเริ่มเลยครับข้นมากเลยราดด้วยน้ำต้มใช่เขาสั่งได้คุณจะเอาน้ำต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำใสแบบแห้งแบบอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยมีหมดเลยมีหลายแบบกินร่วมกับกั้งแก้วได้หมดเลยใช่ดูนะถั่วบดแบบพิเศษของเขานะครับเป็นของร้านนี้ร้านเดียวเท่านั้นครับมีพริกสดราดนะได้รสต้มยำแบบจัดจ้านเลยทีเดียวนี่ของผมมีอีก2อย่างอะไรบ้างครับเป็นกั้งแก้วทอดกระเทียมกั้งแก้วทอดกระเทียมก็จะเอาไปทอดกระเทียมแต่คือกั้งเขาสดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาไปทอดกระเทียมเนี่ยเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรไม่ต้องพูดกั้งเป็นตัวๆนะตัวเบิ่มเลยนะและอันนี้ด้านขวาเป็นผัดไทยกั้งแก้วได้2ชิ้นโอเคถ้างั้นลุยกันเลยมั้ยครับมานี่จัดเลยเดี๋ยวแหมอีกแล้วทำนงทำเนียมอะไรไม่รู้เลยเขาแชร์มาได้ใช่เราก็ต้องแชร์ไปแบบอนุบาลใช่ไหมทำอะไรข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างโอ้ทำอะไรล่ะถ่ายรูปถ่ายรูปแชร์ลงอะไรนะลง Facebook แฟนเพจ Night Variety slash Night Variety ครับผมโอเคมาได้ยังได้ยังเชิญครับโอเคนี่ผัดไทยก่อนเลยครับผมรีบจังเลยคนนี้โอ้ยหิวแล้วเนี่ยไม่มีปูด้วยนะมีปูด้วยเหรอใช่ครับใช่เลยปูเป็นงั้นผมลองอันนี้ก่อนดีกว่านี่ฮะกางมันจะตัว2ตัวพอดีครับคนละตัวปึ๊บก็ให้น้ำผัดไทยเข้มข้นมากครับสวยนะเป็นไงเข้มข้นถึงเครื่องเผ็ดไหมมากแล้วก็เผ็ดครับคือผมไม่ค่อยกินเผ็ดเก่งไงเหรอครับ ตังนี้ไม่ได้หากินง่ายๆนะคุณทำไมอ่ะมันยากไงคือมันต้องไปซื้อมาแล้วแต่เรื่องนี้ก็แล้วแต่เอาใครก็จะให้กินฟรีๆเรานั่งกินไปเถอะครับคือไม่ใช่ครับคือมันอย่างนี้คือกว่าจะหากินได้เนี่ยมันว้าวสดมากอ่ะมันเป็นของมีประโยชน์เหมือนอาหารทะเลอื่นไงมีไอโอดีนเยอะป้องกันโรคคอพอกนะเวลากินเยอะมีประโยชน์ของดีไม่ใช่แพงอย่างเดียวอร่อยมากไม่ฟังเลยใช่ไหมอร่อยจริงกินต่อกินต่อคือสดมากกั้งผัดไทยมีไข่อยู่ข้างในด้วยมีไข่อยู่ข้างในตัวกั้งด้วยมันไม่ใช่ต้มยำแบบว่าเป็นน้ำใสแล้วใส่เครื่องต้มยำคือเขาทำน้ำต้มยำขึ้นมาเลยใช่ไหมเข้มข้นมากพริกเพิกนี่เขาตำเองโรยหน้าเลยน้ำโอ้โหบอกแล้วว่าจัดจ้านยอดอันนี้ผมจะลองกั้งผัดกระเทียมกั้งทอดกระเทียมคือแบบแน่นแบบว่าใช่จิกลงไปอ่ะ
นี่อยากให้ดูมันมีไข่อ๋อมีไข่จริงบางตัวมันมีไข่จริงพี่เฮ้ยตัวเมื่อกี้ผมตัวนี้ไม่เจอครับคุณผู้ชมนี่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 ตัวนี้ไม่เจอไข่นี่มันมีไข่จริงเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเฮ้ยผมรู้เนี่ยกล้ามีไข่แบบนี้แดงมันเห็นชัดเลยฮะนี่โอ้โหมันเลยมันมากมันกว่านี้คิดว่ามันข้างหลังเลยเนี่ยนี่ต้องกินกับต้มยำมันกุ้งบอกแล้วว่าสิ่งที่เด็ดของเขาคือมันสดจริงๆเราอยู่ที่ระยองเพราะฉะนั้นแน่นอนหมายถึงแม่แปะกล้วยเหรอขึ้นมาจากน้ำใช่สดมากเพิ่งหยิบมาแล้วมีไข่อยู่ข้างในเขาใหม่ใหม่หิ่งกั้งอ๋อโอเคตายชีวิตกินต่อกินต่อข้าวผัดไทยเขาผัดดีนะผัดเข้มข้นเลยเส้นไม่ไหม้เลยผัดแบบแห้งผัดแบบไม่แฉะใครที่ชอบผัดไทยแบบว่าที่มันแบบว่ารสชาติแบบว่าแบบไม่แฉะกินแล้วรู้สึกเอ้ยมันแฉะๆอะไรเงี้ยไม่ชอบนี่ก็ผัดแบบแห้งๆแล้วแต่รสชาติเนี่ยยังเข้มข้นเหมือนมันติดอยู่ในเส้นอ่ะใช่ข้าวกั้งนะที่เนื้อปูใหญ่ๆด้วยนะอร่อยมากเพราะผมชอบมากเลยกั้งก็สดแบบสดมากอ่ะจริงจริงนี่เลยปลาหมึกของปลาหมึกที่นี่นี่ไงมีไข่แล้วโอ้โหคุณนี่เล็งตัวไข่อย่างเดียวเลยนะแล้วก็เหลือตัวที่ไม่มีไข่ไว้ผมใช่ไหมนี่ไวจริงๆเลยสุดยอดนะอร่อยสุดยอดของชอบแล้วเสียดายก็เสียดายเนาะอ่ะเอาว่าถ้าใครสนใจอยากกินกั้งแก้วสดๆแล้วว่าเจ๋งๆเนื้อแน่นๆมีไข่ตรงกลางเยอะๆแบบนี้ครับมาได้ไหนครับก๋วยเตี๋ยวกั้งบ้านเพนะครับอยู่ที่เดียวกับแม็กการ์เด้นรีสอร์ทนะครับสังเกตง่ายๆเลยเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะครับหรือใครไม่สะดวกมาที่จังหวัดระยองเนี่ยที่กรุงเทพก็มีนะครับที่ซอยร่วมฤดีโอเคที่ผมพูดไปนี่แหละแต่สะดวกอยากกินที่ไหนก็ได้หมดครับแต่ผมบอกเลยฮะความสนุกของการตะเวนกินวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าวันนี้ผมจะพาพี่ชายผมเนี่ยคือกินของสดไปแล้วกินของทะเลไปแล้วครับคือเราต้องตบด้วยของหวานและของหวานมาตบปากพี่ซะหน่อยเยี่ยมจัดไปครับเป็นคาเฟ่ขนมหวานที่ระยองฮะเขารออยู่ไปครับดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดซิงคอร์ปอเรชั่นน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยเจ้กลับมาแล้วฮะคุณผู้ชมที่นี่บอกเลยว่าเคฟเขาดังมากผมจะเอาเคฟเนี่ยมาตบปากพี่ซะหน่อยแต่ร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เด่นแค่ขนมหวานนะเขายังมีน้ำนะกาแฟนะหลายๆอย่างเลยนะข้างในน่ะเราไปดูเมนูกันไหมเขาเป็นคาเฟ่ไงเขาเป็นคาเฟ่เขามีทั้งเค้กมีทั้งขนมหวานมีทุกสิ่งเครื่องดื่มเยอะแยะหมดมีทุกสิ่งที่คุณอยากกินน่ะจัดเลยไหมบรรดาของหวานจัดเลยไหมจัดเลยไหมขนมหวานไปอินเนอร์เคฟไปครับShots and champagne, the girls get proud. Being VIP, the heat is up. พาม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 เป็นยังไงฮะเป็นไงสุดยอดไหมทั้งฉากหลังฉากหน้าไม่ไม่ผมหมายถึงเนี่ยสุดยอดไหมน่ากินมากนี่ผมสั่งเซตใหญ่เซตแบบแฟมิลี่เซตมาให้เลยนะแต่เคสสองคนแต่ละมาสองคนเอามันให้ตายนะฮะผมจะบอกถึงประวัติความเป็นมาของร้านนี้ก่อนทำไมครับคือผมจะบอกเลยว่าเจ้าของร้านเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาทำออร์แกไนซ์เกี่ยวกับงานแต่งงานครับแต่เขามีทุกอย่างเลยไม่มีอยู่อย่างเดียวอะไรครับเค้กไม่มีเค้กไม่มีเค้กงานแต่งงานเขาเกือบจะครบองค์ประกอบอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนแบบว่าโอเคเก็บกดอึดอัดเป็นปมในชีวิตทำไมเราไม่มีเค้กมันคงไม่ขนาดนั้นมันก็แค่ไม่มีเค้กก็เลยแบบว่าลองคัดสรรขึ้นมาลองทำใส่ไอเดียความคิดเอ็ดลงไปไปมาเยอะเลยมีซะจนแบบเพียบ
ประมาณนี่ฮะ40ดูเค้กฮะเค้กก็ประมาณ 4-50 ครับมันเยอะมากและนี่อีกครับเขาคงอัดอั้นอ่ะผมว่าครับผมประมาณนั้นและร้านนี้นะคุณผู้ชมเป็นร้านดังของระยองใครมาระยองเนี่ยต้องมาเช็คอินที่นี่ต้องแชร์กันหน่อยตรงนี้ใช่ครับใช่ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูหรอเรามีอะไรบ้างที่เขาแชร์หลักๆอะไรพี่ปามเครปสอดไส้กล้วยนี่เหรอใช่ครับนี่แหละอันนี้แหละอันนี้แหละเป็นเครปผมรู้แล้วจะเล่นอะไรขอเล่นนิดนึงอ่ะเครปสอดไส้กล้วยใช่ครับดูเมนูครับครับผมอันนี้เป็นฟรุตตี้โทสต์ครับผมก็จะเป็นพวกผลไม้ฟรุตตี้โทสต์ใช่ใช่ใช่โทสต์ขนมปังอยู่ข้างล่างใช่ครับแต่เขาก็ยังมีไซรัปกับฮันนี่ด้วยนะใช่ครับผมมีสองอย่างใช่เอามาเติมใส่แก้ววันนี้ถ้าเกิดมันจืดไปไม่อันนี้เป็นเมนูที่ผมสั่งมาชื่อว่าชื่ออะไรครับนี่มิสเบอร์รี่มองฟอร์มองเฟอร์มองเฟอร์โอเคแหมมิสเบอร์รี่มองเฟอร์ครับอันนี้ของผมเหมือนกันเมนูพิเศษเหมือนกันอะไรอีกอะโยเกิร์ตน้ำผึ้งโอเคเมนูมาครบแล้วก่อนจะกินในเมื่อเขาแชร์มาเราอยู่ระยองแล้วต้องแชร์ไปครับผมแชร์ไปครับมาครับเอาเลยครับเราจะแชร์ไปครับคุณผู้ชมโอเคถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วอะไรครับอะไรทำอะไรผลไม้ดูน่ารักมากอืมโอเคมาลองเลยดีกว่าสมหวานเรามาร้านขนมหวานอืมต้องกินขนมหวานอืมเดี๋ยวผมจะเริ่มของผมน้ำก่อนอืมเปิดมาอันนี้สปาร์กิ้งนะค่อยใส่นู่นนิดนี่หน่อยผสมไปเรื่อยๆแบบค็อกเทลอ่ะปึ้มปึ๊บอันนี้เป็นไซรัปใช่ไหมและน้ำส้มครับอันนี้เป็นน้ำส้มน้ำส้มครับแล้วก็ปิดฝาแล้วเขย่ามาๆๆๆกินอย่างงี้แหละกินได้เลยเหรอกินได้เลยไม่ต้องเขย่านะโอเคโอเคนี่นะลองอย่างงี้ก่อนเป็นหลักจะมาจัดโทสต์ผมแล้วน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมฝานิดนึงปึ๊บนี่ฮะผมชอบโทสต์ที่มีน้ำผึ้งเยิ้มๆอยู่บนแบบนี้น้ำผึ้งอยู่อันนี้ครับใส่นี้ด้วยครับใส่เลยนะใส่เลยครับโอเคเมเปิลนะครับเมเปิลผสมน้ำผึ้งพอเถอะโอ้โหตายเลยเบาหวานน้ำหาขอมา2เทปนี่ครับผมนี่ผสมได้อร่อยขนาดนี้เลยเนี่ยอร่อยโคตรมือเป็นบาร์เทนเดอร์ได้ฮะไม่เอาครับแล้วแต่ผมจะกินโทสต์ผมครับนี่อ้าวเป็นไงอินเนอร์เค้กบอกเลยคุณผู้ชมไม่แพ้ร้านดังร้านไหนเลยครับเพราะเขาทีเด็ดจริงไม่ซ้ำแบบใครเมื่อกินเหมือนตัวจะหมดคำใหญ่ๆแต่คำใหญ่ๆเลยครับผมผลไม้เยอะแยะแก้วมังกรเสียสุขภาพกินเข้าไปเยอะๆอร่อยครับอืมอร่อยแล้วก็ในที่มันละลายรู้สึกละลายเป็นเหมือนครีมในตัวครีมมี่ในตัวหอมเนยนุ่มๆนะไอติมวานิลาข้างบนนะอร่อยมากเลยเอาล้มนี่ครับแล้วก็มีพวกแบบว่าพวกแบบผักพวกผลไม้อยากกินอะไรก็แก้มไปโปรตีนมันจะเป็นพวกแบบบาวนี่ช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้แต่ร้านนี้เปลี่ยนมามาแทนพวกผลไม้อย่างมีทั้งองุ่นฟรุตตี้โทสต์อะไรอย่างนี้จะบอกว่าสตรอเบอรี่เขาใหญ่มากใหญ่มากเข้าใจคุณผู้หญิงที่ชอบทานสตรอเบอรี่ครับผมมานี่คุณแบบคุณผู้ชมดูนะป้าพายคือเราไปกินที่ไหนเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะเละ เละทุกจานครับหมดเรียกทุกจานหมดวิปครีมด้วยนะครับไม่เคยเหลือทีมงานนี่อ้าปากค้างครับตากล้องเราเรากินกันอร่อยอร่อยมากครับมันหอมวิปครีมอร่อยมากคุณชอบหวานนะเนี่ยกินคู่กับคิวี มาลองอันนี้ดีกว่านี่ก็เป็นซิงเกิลที่ร้านใหญ่ใช่ไหมบรรยายรสชาติเดี๋ยวมันเป็นยังไงมันอร่อยและเข้มข้นมากเค้กสอดไส้กล้วยมาลองเลยครับมันอันนี้มีราดหลายแบบเลยนะอันนี้เป็นคาราเมลอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้เป็นบลูเบอรี่บลูเบอรี่อันนี้เป็นพวกเป็นอะไรครับเชอร์รี่เชอร์รี่พี่อยากกินอะไรแล้วแต่เลือกนะเอาเลยครับ
โอเคอ่ะได้แบ่งครึ่งนะครับหัวลอยครึ่งส่วนที่เหลือนะฮะเค้กสอดไส้กล้วยนุ่มมากแบบนุ่มๆไอ้ครีมเนี่ยหนาแบบครีมหนาเบาๆครีมเยอะมากแต่เบาใช่ไหมฮะไม่เข้าใจละอยากไปจริงครับคุณผู้ชมอร่อยมากครับเมนูนี้ต้องลองให้ได้เลยโอเคมันมีครีมอยู่ด้านในเครปนะครับแล้วก็มีกล้วยสอดไส้ตรงกลางเป็นบลูเบอร์รี่นะฮะมาอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่นะฮะผมจะลองบลูเบอร์รี่กินอะไรก็อร่อยเค้กกล้วยกินอะไรก็อร่อยคุณผู้ชมรสชาติดีมากอ่ะเค้กตอดไส้กล้วยถ้าหวานจะมีผลไม้ตัดได้นะแก้เลี่ยนแก้มังกรองุ่นกีวีส้มสตรอเบอรี่ว้าวผลไม้เยอะไปหมดก็อิ่มอร่อยกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเกลี้ยงจานเลยฮะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับสนใจอยากจะชิมเค้กคาเฟ่เค้กอร่อยๆแบบนี้นะครับก็มากันได้นะครับร้านดังของระยองนะครับร้าน Inner Cake อยู่ตรงข้ามท่าเรือเจเด็ดที่จะข้ามไปเกาะเสม็ดนั่นเองครับครับร้านเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มครับแต่ไว้ว่าตอนนี้ผมกับพี่ปานเนี่ยได้ทำตามสัญญาที่เราให้ไว้เมื่อวานใช่ครับกับความสุดทะลุมิติเพราะเราสัญญาคุณผู้ชมไปแล้วว่าวันนี้เราจะเก็บภาพบรรยากาศที่เราศิลปินดาราเนี่ยมาโชว์ความสามารถหรือว่าแบบว่ามาสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องชาวระยองครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมไปฮะลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมไกลเดิมสเตรทมาร์คครีมแล้ววันนี้เราจะมาทำตามสัญญากันครับเราจะทำตามสัญญาที่เราให้ไว้เมื่อวานใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานนี้เรามีงานความสุขคารุมิตินะครับจัดขึ้นที่เซ็นทรัลพลาซ่าระยองนี่เองครับคุณไซมอนระยองฮิระยองนั่นแหละครับใช่แล้วเราบอกแล้ววันนี้เราจะมีโชว์ดีๆมาให้ดูเพราะเมื่อวานเนี่ยเราเข้าไปสัมภาษณ์ศิลปินดารามากมายและทุกคนก็บอกเลยว่าจะมีโชว์ดีพี่แคทริยามารสีหรือพี่ดีโน่เมธนีพี่ดีโน่เอาเด็กๆจากเวทีแจ้งเกิดมาด้วยนะมีโชว์เพียบเอาเป็นว่าวันนี้ได้ดูกันอย่างจุใจแน่นอนอย่ารอช้าเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าครับไปที่นั่งก่อนShots and champagne, the girls get proud. Being VIP, the heat is up. Come on and freak with me. Cause when we enter the floor, DJ give us some more, some more. Turn up the bass now. We wanna dance till we drop. Baby, 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 baby.เหนื่อยแต่กายหัว
สุดยอดมีโชว์เยอะแยะมากมายนะฮะที่ระยองวันนี้เรียกว่าเต็มอิ่มกับคุณผู้ชมเลยทีเดียวครับครับและสำหรับคนที่พลาดงานนี้นะครับความสุขคือมิตินะครับผมชาวกรุงเทพนะครับแฟนๆชาวกรุงเทพพลาดไม่ได้เลยครับวันที่26ธันวาคมนะครับเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นะครับผมสนุกไม่แพ้กันแน่นอนครับรับรองสนุกไม่แพ้กันแน่ฮะแต่สำหรับวันนี้พวกเรา2คนคงหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับมาพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่ใน2หนุ่มแอดไนท์วาไรตี้ทางช่อง5แห่งนี้ทุกวันจันทร์อังคาร 20:20 ถึง 20:50 สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับหิวข้าวมั้ยหิวละแต่ผมหิวกว่าครับเฮ้ยครับอ้าวไปละ The nation, we have a celebration and party till we feel high. We're